สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่ไนท์ก็จะมาสอนวิธีการทำนะครับเคี้ยวอาวุธนินจานะครับซึ่งมี2ด้านด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์นะครับที่เราเตรียมนั้นนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่หากันได้ง่ายๆนะครับแล้วก็กระดาษนะครับที่พี่ไนท์ใช้นะครับก็จะเป็นกระดาษ A4 นะครับสีขาวแล้วก็จะมีสีดำเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็เอาสีขาวเนี่ยมาประกบกันนะครับซึ่งเราจะใช้2แผ่นแรกนะครับมาประกบกันแล้วก็มาแปะด้วยเทปใสนะครับทีนี้เราก็มาวาดในส่วนของตัวเคี้ยวนะครับพอเราวาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำการตัดนะครับเราจะตัดนะครับในส่วนของด้านล่างก่อนนะครับโอเคเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เราก็มาแปะเทปใสนะครับเพื่อยึดติด2แผ่นเข้าด้วยกันนะครับเราจะตัดด้านล่างซะก่อนนะครับแล้วค่อยมาแปะเทปใสนะครับแล้วส่วนของด้านบนเนี่ยเราค่อยมาตัดอีกทีนึงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้จะได้ไม่ให้2แผ่นนั้นแยกออกจากกันนะครับซึ่งเราจะทำทีละด้านก่อนนะครับทีนี้นะครับเราก็มาตัดในส่วนของด้านบนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเสริมในส่วนของกระดาษเล็กน้อยนะครับเราจะพับกระดาษนะครับเสริมเข้าไปตรงกลางของตัวเคี้ยวนะครับเมื่อเราพับกระดาษเสร็จเรียบร้อยเราก็เอามาลองใส่ดูนะครับเจนนะครับส่วนที่เหลื่อมออกมานะครับเราก็ใช้ดินสอนะครับล่างแล้วก็ใช้กรรไกรนะครับมาตัดออกนะครับพอเราตัดพอดีกับตัวเคี้ยวแล้วเนี่ยนะครับเราก็นำมาใส่อีกทีนึงนะครับแล้วทีนี้เราก็แปะด้วยเทปใสนะครับเพื่อยึดติดเข้าด้วยกันนะครับทั้ง2แผ่นนะครับเราจะแปะให้รอบๆเลยนะครับให้ทั่วตัวเคี้ยวเลยนะครับเมื่อเราแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตัวเคี้ยวแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาทำอีกอันนึงนะครับโดยที่เราใช้อันแรกนะครับมาทาบแล้วก็วาดให้เป็นรูปของเคี้ยวนะครับทีนี้เราก็นำกรรไกรนะครับมาตัดในส่วนของที่เราวาดนะครับเราก็จะทำเหมือนเดิมนะครับคือเราตัดในส่วนของด้านล่างก่อนนะครับแล้วค่อยไปตัดในส่วนของด้านบนนะครับเมื่อเราตัดด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาแปะเทปใสอีกทีนึงนะครับเหมือนกันกับอันแรกเลยนะครับที่เราทำนะครับเมื่อเราแปะเทปใสเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พับเทปใสนะครับกลับไปด้านหลังนะครับซึ่งจะยึดติดทั้ง2แผ่นเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับเมื่อเราแปะเทปใสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำกรรไกรนะครับมาตัดในส่วนของด้านบนออกนะครับพอเราตัดในส่วนของด้านบนออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาเศษกระดาษนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมาพับนะครับซึ่งเราจะสอดไส้เข้าด้านในตัวเคี้ยวนะครับ
็ทำเหมือนกันนะครับกับเหมือนกันกับอันแรกนะครับที่เราทำไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะทำการตัดนะครับตัวไส้ด้านในนะครับเมื่อเราใส่ไส้ด้านในแล้วเราก็ทำการแปะเทปใสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยึดติดให้2แผ่นเนี่ยยึดติดเข้าด้วยกันนะครับเมื่อเราแปะเทปใสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวเคี้ยวนะครับ2อันนะครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็มาเริ่มทำในส่วนของด้ามนะครับด้ามจับนะครับเราก็จะใช้กระดาษสีขาวนะครับมาม้วนนะครับม้วนนะครับม้วนจนสุดแผ่นเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็นำมาแปะเทปใสนะครับพอเราแปะเทปใสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะนำอีกแผ่นหนึ่งนะครับมาใส่อีกแผ่นหนึ่งมาม้วนอีกแผ่นหนึ่งนะครับเพื่อให้มันหนาขึ้นนะครับม้วนเสร็จแล้วเราก็แปะเทปใสอีกครั้งหนึ่งนะครับแปะรอบๆก่อนแล้วค่อยมาแปะทางยาวนะครับทีเดียวนะครับพอเราแปะเทปใสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทีนี้เราก็จะมาใช้สีดำนะครับกระดาษสีดำนะครับมาม้วนทับกับสีขาวนะครับพอเราม้วนทับสีขาวเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เทปใสเหมือนเดิมนะครับแปะเข้าด้วยกันนะครับโอเคเมื่อเราแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำด้ามนะครับมาใส่เข้ากับตัวของเคี้ยวนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับพอเราใส่เสร็จเราก็จะทำการยิงปืนกาวนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ยึดติดกับด้ามนะครับแล้วก็ด้านที่2เนี่ยเราก็จะเอาตัวเคี้ยวมาสอดใส่เข้ากับด้ามนะครับซึ่งนะครับเราก็จะให้หั่นไปคนละด้านนะครับเราก็จะได้ลูกเคี้ยวแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะนำเศษกระดาษนะครับมาตัดมาพับแล้วก็ตัดในทางยาวนะครับซึ่งเราจะเอามาแปะเข้ากับส่วนของตัวเคี้ยวอีกทีนึงนะครับเราจะแปะระหว่างด้ามนะครับระหว่างตัวเคี้ยวแล้วก็ด้ามนะครับซึ่งเราจะใช้ปืนกาวนะครับในการแปะนะครับแล้วเราก็ม้วนนะครับม้วนจนสุดกระดาษนะครับแล้วเราค่อยใช้ปืนกาวแปะอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็แปะเหมือนกันเลยม้วนจนสุดกระดาษแล้วก็ใช้ปืนกาวในการแปะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเคี้ยว2ด้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นายก็ขอตัวนะครับง่วงนอนเรียบร้อยง่วงนอนแล้วนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่เนาะในคลิปถัดไปนะครับ
บ๊ายบายจุ๊บๆฝันดีนะครับไปละ